รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายหลักคือการสื่อสารเพื่อการรับรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างเศรษฐกิจโดยการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนสำนักงานกศน.ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้กลุ่มสำนักงานกศน.จังหวัดชายแดนใต้สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องโดยใช้กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและรับบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักสูตรและกิจกรรมที่ดำเนินไปตามวิถีชีวิตเป็นการศึกษานอกห้องเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัยนั่นเองกศน.ตำบลปะกะฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้านสื่ออาคารสถานที่บุคลากรและคณะกรรมการขับเคลื่อนมีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนและหาแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดรับกับนโยบายเป็นรูปแบบหนึ่งของศูนย์เรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเน้นกิจกรรมทั้งเชิงรับและเชิงรุกมีการวัดและคัดกรองความสามารถในการใช้ภาษาไทยก่อนจัดกิจกรรมส่งเสริมครูผู้สอนและผู้ปกครองให้มีทักษะการใช้สื่อสำหรับเด็กจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ Library Tour และบริการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆในกศน.ตำบลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นเข้าถึงโอกาสการรับบริการจากภาครัฐสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งความรู้ต่างๆรวมทั้งมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาอาชีพตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพกศน.ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสันติสุขตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเป็นไปตามพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดยะลาเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2502ตอน1ว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลควรให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน